บรรยากาศตอนนี้นะคะก็เป็นผู้โดยสารค่ะที่รอเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะโดยมีเที่ยวบินออกจากสนามบินสุราษฎร์ธานีเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะแต่ว่าเราจะสังเกตได้นะคะว่ายังมีอยู่หลายคนนะคะที่ยังรอเดินทางไปขึ้นเครื่องแต่ขณะนี้นะคะทางกองทัพบกค่ะได้มีการประสานไปกับผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียแล้วนะคะว่าขอให้ช่วยรอก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะลำเลียงไปได้หมดทุกคนเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณทัศพลเบลเวลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียก็ยืนยันค่ะว่าที่จะรอผู้โดยสารตรงจุดนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะให้มีการออกเดินทางจากสนามบินสุราษฎร์ธานีค่ะ